พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชอตอนการประกวดหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีบทบาทส,สําคัญและเป็นที่ต้องการอย่างมากในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยนะครับการพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อรองรับการขยายตัวของกระบวนการผลิตในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับการพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรมเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของเยาวชนไทยอย่างยิ่งในการประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิตหรือ RACMP 2014ที่สวทชร่วมกับหลายหน่วยงานจัดขึ้นโดยมุ่งให้เยาวชนพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานหรือนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในกระบวนการผลิตของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรวมถึงลดมลภาวะ ลดปริมาณของเสียสร้างกระบวนการจัดเก็บและจัดการของเสียที่ยังมีประสิทธิภาพและยังยั่งยืนซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรมเข้าร่วมประกวดจำนวนมากและการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นสนุกสนานติดตามผลการประกวดได้ที่ www.mtech.or.th/racmp 2 0 1 4พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช0 2 5 6 4สอง แ0ดพัน